แล้วก็แกะไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ออกมานอกสถานที่นะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีทำปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่าให้กับครูตชด.ซึ่งน้องๆเราเนี่ยสอบมาเป็นครูตชด.ได้รุ่นอะไรลูกเป็นรุ่น19นะครับ19แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปอบรมในเรื่องวิชาตำรวจแล้วก็วิชาครูก็ในช่วงที่รอไปอบรมนี้นะครับผมก็ถูกเชิญให้มาสอนน้องๆเนาะสอนวิธีทำปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับเพราะว่าน้องๆเราเนี่ยหลังจากอบรม1ปีเสร็จเนี่ยก็จะได้กลับขึ้นไปทำงานที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยก็ตั้งอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนน้องๆเหล่านี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือให้กับเด็กๆที่อยู่บนดอยนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่น้องๆจะต้องไปรับผิดชอบและต้องทำก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อที่จะได้ผลิตอาหารนะผลิตปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพาะเห็ดนะครับเหล่านี้เพื่อจะได้เป็นวัตถุดิบมาประกอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนนี่เอาวัตถุดิบของตัวเองมาเลยนะครับเอาก้อนเห็ดเก่ามา3กระสอบแล้วก็เอาขี้วัวแห้งมานะมาจะมาสอนการทำจุลินทรีย์มาสอนการทำปุ๋ยหมักให้กับน้องๆได้กี่กระสอบแล้วตอนนี้ฮะสองกระสอบเนาะอ๋อเดี๋ยวได้ประมาณนี้ก่อนได้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราเอาขี้วัวลงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเอาขี้วัวลงนะครับเพราะว่าน้องๆเราเนี่ยจะต้องไปทำงานโครงการรับผิดชอบงานโครงการเกษตรนะท่านผู้ชมแล้วก็ในโรงเรียนก็จะมีโรงเพาะเห็ดเนาะนักเรียนเนาะมีโรงเพาะเห็ดอยู่ถ้าเห็ดเขาหมดรุ่นเขาก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นปุ๋ยอ้าวขั้นตอนต่อไปเอาขี้วัวใส่ลูกใส่ตรงแต่นี้ก่อนยกขี้วัวมาใส่ก่อนอ้าวเทลงไปก่อนใส่ไปหนึ่งส่วนก่อนใส่ตรงนี้เลยเดี๋ยวได้เราไปสมอยู่เทลงไปเลยเทไปอีก อ้าวพอก่อนเสร็จแล้วเราก็ผสมเอาจอบมาผสมกันเอาจอบมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวบังกล้องหันนี่มาหน่อยกล้องจะได้เห็นผสมให้เข้ากันก่อนดึงกลับไปสัก2รอบ3รอบดึงไปกลับไปกลับก่อนดูตัวอย่างมานะดูตัวอย่างว่าวิธีทำถ้าไปโรงเรียนแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนก็สามารถทำได้ละนะก้อนเห็ดเก่าอย่าทิ้งเอามาเป็นปุ๋ยได้เอาไปเป็นดินปลูกก็ได้เอามาเป็นปุ๋ยก็ได้สาเหตุที่เราต้องหมักเพราะว่าให้ขี้วัวมันย่อยสลายก่อนเนาะย่อยสลายเป็นธาตุอาหารนะย่อยสลายเป็นธาตุอาหารก่อนนะแล้วเราถึงจะเอาไปใส่พืชผักด้านหลังนี้ท่านผู้ชมก็เป็นแปลงสาธิตที่น้องๆเขาฝึกทำก็มีทั้งแปลงผักยืนนี้ก็ได้ลูกมาแล้วมีทั้งปลูกกล้วยน้ำว้าก่อนนะครับท่านผู้ชมปลูกกล้วยน้ำว้า2แถวแล้วก็จะมีปลูกมะเขือแล้วก็ตัวนี้เตรียมแปลงที่จะปลูกผักเนาะแต่ตอนนี้วันนี้มาสอนน้องๆเขาทำปุ๋ยหมักก่อนทำปุ๋ยหมักก่อนเตรียมบัวมาอยู่ไหนบัวใส่น้ำเอาน้ำออกหน่อยก่อนเอาน้ำรดต้นกล้วยไปก่อนเตรียมจุลินทรีย์วันนี้จะใช้จุลินทรีย์มายืนนี้ประกอบฉากหน่อยวันนี้ครูจะให้พวกเราเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะใช้เพราะว่าเดี๋ยวครูเอามาจากบ้านก็ใส่ไปเลยครึ่งขวดต่อบัวนะจริงก็ใช้แค่200ซีซี1แก้วแต่เราใส่เยอะหน่อยใส่เยอะหน่อยเอาเทไปเลยเทใส่บัวครึ่งขวดต่อน้ำ10ลิตรใส่ไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการให้มีจุลินทรีย์เยอะๆนะจุลินทรีย์เยอะๆเนาะเทไปอีกคนๆหน่อยมือก็ได้คนอ่ะมันไม่เป็นอันตรายหรอกใช้มือมันจะมีกลิ่นเหม็นนิดๆไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ล้างเอาพอแค่นี้ก่อนเอาน้ำรดราดใครอยู่ห่างไม่ได้เข้ากล้องลง YouTube นะราดทั่วๆราดทั่วๆให้มีความชื้นก่อนราดทั่ว
พอก่อนต่อไปเขาจะเปลี่ยนเป็นคนคุกเขาเปลี่ยนกันจะได้ทำเป็นลากไปก่อนลากนี้ไปทั้งหมดก่อนเดี๋ยวก็กลับมาลากไปวนทั้งหมดก่อนนี่ลากไปทั้งหมดก่อนเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นนะเพราะว่าเป็นแก๊สเนาะแก๊สไข่เน่าเพราะเราใช้ไข่ไงเป็นอาหารจุลินทรีย์อ่ะไข่หนึ่งฟองต่อ10ขวดนะมาดึงมาทางนี้อีกรอบนึงเอาน้ำพรมก่อนอีกรอบนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยในบัวเนี่ยลดอีกเอาใส่ยางมาเปิดน้ำไปด้วยเดี๋ยวเติมน้ำในบัวดูความชื้นยังไม่พอเดี๋ยวก็เติมดึงมาทางนี้ดึงมานี้มาคมบอละมาตรงนี้เลยดึงเข้ามาเนี่ยนะไปยุงเรียนต้องทำอย่างนี้ก่อนจะเอาไปใช้ไม่ใช่ได้ขี้วัวขี้หมูอะไรมาสดๆร้อนก็เอาไปใส่แปลงผักเลยนะตายเลยมันไปหมักในแปลงเราแล้วก็เกิดความร้อนต้องมาหมักให้มันอย่างนี้ก่อนอันนี้เราก็จะหมักไว้ประมาณ1เดือนนะเด็กๆ1เดือนใส่กระสอบก็ได้ถ้ามีถังก็ใส่ถังก็ได้นะถ้าไปอยู่ที่โรงเรียนเรามีถังซีเมนต์ก็เอาใส่ถังซีเมนต์ใส่ปุ๊บหาอะไรมาปิดข้างบนถ้ามีถังพลาสติกก็ใส่ถังพลาสติกก็ได้ไม่ต้องเจาะรูถ้าไม่มีอะไรใส่กระสอบมัดปากแล้วก็เอาไปวางที่ร่มไว้นะเดี๋ยวก่อนมาเช็คความชื้นก่อนมาจับความชื้นดูจับดูสิจะบีบแล้วเป็นก้อนมั้ยจับดูเดี๋ยวครูจับด้วยยังไม่ได้เติมความชื้นอีกหน่อยนึงเติมไปนี้เลยเติมน้ำไปลดไปเลยเอาจุลินทรีย์เติมไปหน่อยก็ได้ยังมีอีกขวดนึงไม่ต้องกลัวพืชตายนะใส่อีกเราต้องเหลืออีกขวดนึงครูเตรียมมาให้2ขวดมันพอก่อนผสมอีกรอบนึงผสม2รอบดึงมาเลยดึงมาเลยไม่ต้องให้มันเหมือนเราทำผสมปูนนั่นแหละดึงกลับไปดึงกลับมาให้มันเข้ากันอ่ะให้จุลซีมันเข้าไปในเนื้อแล้วก็ขี้วัวมันก็ได้คุกเข้าไปหลายรอบหลายรอบไปกดติดตามดูได้นะช่องตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ไหนจับดูดิได้ยังที่ไอ้ที่เหลือในบัวเนี่ยใส่หมดให้หมดเลยลาดลงไปเลยลาดให้ทั่วๆกันความชื้นจะอยู่ประมาณ 50% นะจับแล้วมันเป็นก้อนแน่นดีแล้วก็พอเลยแฉะเกินไปก็ไม่ดีแห้งกันไปก็ไม่ดีประมาณให้มันพอดีอ่ะก็คือ 50% 50% ก็กำเอามือจับเอากำแล้วมันก้อนเป็นก้อนมาแตกจากมือก็ใช้ได้ละไปเตรียมพรั่วมาเตรียมกระสอบกระสอบเมื่อกี้มีไหนสอบคุมในรถก็มีในรถมากระสอบเก่าอ่ะกระสอบเก่าเอามาแล้วมันมีหลายอันเนี่ยในนั้นอ่ะเอามาหมดแล้วแหละมาหมดก่อนเอาพรั่วมาด้วยพรั่วอยู่ไหนล่ะพรั่วในรถหรือเปล่ามาละ อยู่ตรงนี้ไปจะบางกล้องมาขั้นตอนต่อไปก็กระบะนี่เสร็จละตักใส่กระสอบตักนะตักใส่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมันดูมัดปากนะไม่มีอะไรมัดปากก็พับปากกระสอบพับไปตักใส่กระสอบเลยตักใส่กระสอบใช่คิดมัดขนาดนั้นแหละเวลาตักปุ๋ยใส่ห้ามกระแทกยกตั้งปึ๊กปึ๊กนี้อยากให้พันมันเฮียนตัวแตะไปช่วยงานไม่หลงครับหือย้ายไปช่วยงานที่แม่หลงใต้แล้วไปแล้วเหรอไอ้พันอ่ะไปเมืองแล้วฮะไปเมืองแล้วเหรอไม่ครับไปแม่หลงใต้เหรอครับอ้าวไปตอนไหนโยกมาวางให้ล่มนี่ล่มละนอนลงนอนลงเลยนอนลงนั่นละแบบนั้นไม่มีเชือกก็เดี๋ยวพับปากเอาวางพับปากก็ได้อันนี้เชือกถ้าไม่มีเชือกมัดก็พับปากพับปากกระสอบวางก็ได้นะพับแล้วเอากระสอบทับอีกทีนึงก็ได้แก้ปัญหาได้เดี๋ยวเอางี้มันจะได้
เอาตักใส่มันหมดก่อนอันนี้เอาชุดนี้ให้หมดก่อนตักให้หมดก่อนชุดนี้ง่ายไหมง่ายครับเออไม่ยากเลยเนาะไม่ยุ่งยากเลยเนาะเออเวลาไปเป็นครูโรงเรียนก็ทำได้เลยไม่ยุ่งยากขี้อะไรก็ได้นะขี้คนยังได้เลยถ้าไม่เหม็นถ้ามันแห้งนะเอาจริงๆขี้คนก็เป็นปุ๋ยได้นะเป็นปุ๋ยได้แต่ถ้ามันต้องแห้งนะนะครับไม่ใช่เอาอย่างเอานั่นพอละเอานั่นเอาไว้ก่อนเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามันยังไม่พอแล้วก็ตักเติมที่หลังเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักวันนี้ผมมาสอนน้องๆครูตชด.นะครูใหม่ที่กำลังจะเป็นครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมาสอนวิธีทำปุ๋ยหมักอะไรนะจากอะไรก้อนเห็ดจากก้อนเห็ดปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดนะผสมกับขี้วัวหมักไว้กี่เดือน1เดือนหมักไว้1เดือนแล้วค่อยมาใช้นะครับเรียบร้อยละเด็กๆนะครับวันนี้เราทำภารกิจในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักไปอยู่โรงเรียนก็ทำได้นะเอาวิชาความรู้นี้ไปทำปุ๋ยหมักที่โรงเรียนแล้วก็ปลูกผักให้เด็กๆได้กินนะเด็กๆนะครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ